จริงๆเราก็ฟังพูดถึงเรื่องกลไกของในการที่จะเป็น Green Supply Chain ที่ฟังจากท่านสุริทันก็ดีฟังจากทางหนูก็ดีว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องจุดหมายปลายทางก็คือเป็นฉลากใช่ไหมแต่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วกลไกในการที่จะเป็น Green Supply Chain มันรวมไปถึงไอ้ทางซีสุดซีขวาสุดที่เมื่อกี้ท่านสุริทันโชว์ Green Procurement อะไรต่างๆนะเพราะว่าอันนั้นก็สำคัญมากในแง่จะเป็น Green Supply Chain ใช่ไหมซึ่งพวกนั้นทำชิ้นส่วนทำพาร์ทต่างๆส่งมาถึงทำพวกที่ Manufacturing Product ใช่ไหมเพราะนั้นต้องมี Process แล้วต้อง Green ด้วยถูกไหมการทำ Raw Material ต้องเอา Raw Material เป็น Green ด้วยอะไรด้วยนะตอนนี้มันก็มีประเด็นอยู่ด้วยว่าไอ้ Process ต่างๆพวกนั้นจะให้มันเป็น Green เนี่ยมันคงหนีไม่พ้นเรื่องประหยัดพลังงานใช่ไหมเรื่อง Greenhouse Gas ตอนนี้ผมก็ถือโอกาสจะโยมันจะโยมาถึงอาจารย์พงศ์วิภาแล้วว่าถือโอกาสสรุปได้เลยครับว่าขอบพระคุณมากค่ะว่าปีซัพพลายเชนที่มันเกี่ยวปีเอาแก๊สอะไรเนี่ยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะการเป็นคนสุดท้ายก็จะดีตรงที่ว่าจะสั้นมากแล้วเพราะว่าทุกท่านได้กรุณาพูดในสิ่งที่อยากพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าขออนุญาตว่า AEC เนี่ยค่ะ10ประเทศใช่ไหมคะใครก็รู้นะคะแต่ใน10ประเทศเนี่ยมีฐานของเศรษฐกิจไม่เท่ากันเพราะนั้นถ้าแบ่งจริงๆแล้วเนี่ย AEC น่าจะแบ่งออกเป็น4คลาสคลาสแรกเลยประเทศแรกที่ขึ้นไปอันดับแรกเลยคือสิงคโปร์นะคะแล้วก็รองลงมาในชั้นที่2ก็จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียไทยนะคะที่มีฐานเศรษฐกิจในขนาดที่เท่าๆกันนะคะไทยอาจจะด้อยกว่าเล็กน้อยแล้วก็มาชั้นที่3ก็คือมีบรูไนฟิลิปปินส์นะคะเวียดนามบรูไนประเภทกรุ๊ปนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเป็นพวกที่เขาเรียกว่า CLM นะคะก็แคมโบเดียลาวส์แล้วก็เมียนมาก็คือพม่าซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง10ประเทศเนี่ยพัฒนาบนฐานที่คือการพัฒนาของเศรษฐกิจของทั้ง4กลุ่มเนี่ยไม่เท่ากันสิงคโปร์ก็ไปถึงซึ่งความเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะอินโดนีเซียมาเลเซียไทยก็กำลัง struggling อยู่ว่าจะไปถึงเส้นชัยได้หรือไม่นะคะแล้วก็ส่วนที่อีก2น้องรองลงมานี่ก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยปัญหามากกว่าไทยในการที่จะไปถึงซึ่งประเทศพัฒนาเพราะนี้เนี่ยในทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะคะของ AC 10ประเทศเนี่ยนะคะถ้าเรามองกันอย่างที่ท่านผอ.สิริรุตว่าเลยฮะก็คือเราแบ่งซัพพลายเชนซัพพลายเชนก็จะอยู่ใน2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นซัพพลายเชนที่อยู่ภายใน AC กันเองก็คือตอนนี้ 50%จริงๆแล้วอยู่ในอาเซียนนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นซัพพลายเชนที่อยู่นอกจาก AEC นะคะอีกกลุ่มหนึ่งคราวนี้เราไม่รวมผู้ซื้อนะคะแล้วก็แบ่งผู้ซื้อ end product ขั้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนอก AEC กับใน AEC ถ้าพูดถึงพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บนั่นเราจะเห็นเลยว่า target group ของผู้ซื้อหรือซัพพลายเชนของแต่ละชั้นของคลาส4คลาสเนี่ยต่างกันนะคะถ้าในประเด็นของถ้าภายใน AEC เองอะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนในปี2515จะเกิดการเคลื่อนที่ของแรงงานและทุนถูกไหมฮะจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องแรงงานและทุนเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะมีน้อยลงนะคะยกเว้นว่าใครให้ค่าแรงสูงแรงงานที่มีฝีมือก็จะเคลื่อนที่ไปที่นั่นเยอะหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะสู้กันด้วย2 อย่างในความรู้สึกส่วนตัวนะคะมันจะสู้กันด้วยการจัดการอันที่1และสู้กันด้วยเทคโนโลยีอันที่2ที่ว่าจะทำให้เกิด competitive advantage ขึ้นมาในระหว่างคือขายใน AEC และขายนอก AECไอ้ competitive advantage อันนี้ฮะที่ว่าเรื่องการจัดการการจัดการก็จะมีอยู่4การจัดการในส่วนตัวอีกเหมือนกันนะคะที่มองก็คือ1การจัดการทางด้านวัตถุดิบ raw material นะคะอันที่2คือการจัดการเรื่องเกี่ยวกับ waste ขยะนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะทำให้เกิดไอ้กระบวนการที่ไปจัดการ raw material ต่อนะคะแล้วก็โดยเฉพาะ waste ที่สำคัญมากๆที่น่าจะเป็นปัญหามากที่สุดตอนนี้คือ e-wasteนะคะเวสกับวงการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจากการเยี่ยมประเทศ AEC ทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นนะคะไทยเคลื่อนย้ายไปเขมรนะคะไปลาวนะคะมาเลเซียมาไทยบ้างไทยไปมาเลเซียบ้างมีปัญหาทั้งนั้นเรื่องการเคลื่อนย้ายอีเวสเนี่ยนะคะแล้วก็พอไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่จุดว่าจัดการเวสไม่ดีมันเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพตามมา
นะคะซึ่งทำให้แล้วก็เป็นปัญหาเรื่อง image ตามมาการจัดการที่3คือจัดการพลังงานเพราะพลังงานคือต้นทุนมันจะไปเฉือนกันตรงเนี้ยนะคะทั้ง3การจัดการและการจัดการที่4คือการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งปัญหาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะพูดจริงๆอย่างที่ท่านสิริธันว่าเลยค่ะ AEC ไม่สนหรอกภายในนะคะถูกไหมคะทูตไม่ค่อยสนแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองBeyond AEC อ่ะฮะเราแน่นอนว่าเราอยู่ใน AEC การเกิด AEC ก็คือทำให้เกิด Single Market แล้วทำให้เกิด Economy of Scale แต่ว่าถ้าเราแต่ในขณะเดียวกันเราต้องสู้อ่ะทีนี้เราจะสู้ยังไงอ่ะเห็นมั้ยฮะเราก็สู้ด้วยการจัดการกับสู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างที่บอกทีนี้เราต้อง plus ไปอีกหนึ่งคือการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีถ้าเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีให้ยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งตอนนี้เป็นอิชูที่สำคัญเพราะว่าโลกใบนี้ตอนนี้พูดไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยกำลังมองว่าโลกใบนี้ของเราต้องไปสู่โลคาร์บอนโซซายตี้ใช่ไหมคะหรือโลคาร์บอนเอคอนอมีกรีนโกรทเพราะนั้นหลักการกรีนโกรทอันแรกเลยเศรษฐกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการสภาพภูมิอากาศนะคะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นที่เมืองไทยน่าจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ทีนี้ในการจัดการทั้งหลายกับเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยนะคะพอจัดการซัพพลายเชนเสร็จเนี่ยค่ะวิธีการจัดการซัพพลายเชนที่จะให้กรีนเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเริ่มแรกก็อาจจะมีวิธีเขาเรียกว่า risk based ก็คือการจัดการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้ก็คือว่าในกรณีการจัดการซัพพลายเชนว่าทำอย่างไรถึงจะทำตามข้อกำหนดต่างๆที่ประเทศต่างๆต้องการได้ประมาณนี้นะคะสมมุติเราวางเป้าว่าเราจะขาย EU แข่งกับคนอื่นนะคะแข่งกับมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเราในชั้นเดียวกันของเราเนี่ยนะคะถ้าเราจัดการเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สได้ดีเอาเรื่องRoseหรือ WTE ก่อนที่ดร.นุจรินทร์ปั้มกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะต้องเรียนเลยว่าคุณาประการนี้กับเมืองไทยจริงๆนะคะเมืองไทยพร้อมไหมเมืองไทยพร้อมจะเห็นว่าวงการอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้โอเคมีการจัดการที่ดีปัญหาคือเราจัดการคนอื่นพอนึกภาพออกไหมฮะเราจัดการให้คนอื่นแต่เราไม่เคยจัดการให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่อง risk based เนี่ยนะฮะปัญหาคือเราจะเป็นทุ่ยถมขยะรายใหญ่ของ AEC เพราะว่าเราไม่มีกฎหมายในเรื่อง WTOหรือโรสในเมืองไทยไม่มีมาตรฐานตัวนี้เพราะเราทำให้คนอื่นไงฮะแต่เราปัญหาตัวนี้ก็จะกลับมาเบอร์เดินเรางั้น risk base เราพร้อมสำหรับคนอื่นแต่เราไม่พร้อมสำหรับตัวเราเรื่องที่2ก็คือการจัดการ greening supply chain อันที่2ก็คือที่เขาเรียกว่า effective base efficiency นะคะการจัดการให้ไอ้ supply chain ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีการใช้ raw material ที่มีประสิทธิภาพนะคะเกิดเวสน้อยแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องเอาหลักที่เราเรียกว่า life cycle assessment นะคะการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาช่วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตของการจัดการนั้นมันก่อให้เกิดปัญหามากน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเชิงวัตถุดิบปัญหาเรื่องเชิงเวสหรือปัญหาเรื่องพลังงานหรือว่าปัญหาเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สนะคะซึ่งไทยพร้อมไหมต้องบอกเลยนะคะนอกใน10ประเทศเนี่ยประเทศไทยพร้อมเรื่องนี้ที่สุดนะในเรื่อง LCI database นะคะซึ่งเช่นการ M-Tech ทำไว้ให้เมื่อ5ปีที่แล้วโดยความช่วยเหลือของประเทศญี่ปุ่นนะคะทำไมถึงบอกว่าพร้อมสิงคโปร์ไม่มีมาเลเซียเริ่มพร้อมเริ่มหลังเรา1ปีแต่ว่ายังปั้มอยู่อินโดนีเซียไม่มีเมื่อเร็วๆนี้สมาคม Pulp and Paper รายใหญ่ทุกท่านคงทราบใช่ไหมคะอินโดนีเซียเนี่ยรายใหญ่ที่สุดของโลกนะผลิตกระดาษเยื่อและกระดาษเนี่ยอินโดนีเซียต้องมาปรึกษาไทยนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะโชว์เรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์ได้เพราะไม่มีฐาน LCA database ซึ่งตัวที่แอปพลิเคชันสำคัญที่สุดของ LCI database ก็คือคาร์บอนฟุตปรินท์คือถ้าปราศจาก database ตัวเนี้ยเมื่อ5ปีที่แล้วที่ M-Tech ทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะคาร์บอนฟุตปรินท์ไม่เกิดปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวในโลกนะคะที่มีโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะนั้นอยากจะให้ท่านถือเป็นแอดแวนถือเป็นจุดเด่นของเราอะค่ะแล้วก็กระจายต่ออันนี้ effective strategy นี้นะคะเมืองไทยทำได้ไหมตอบว่าทำได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกรีนเฮาส์แก๊สและกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะ
strategy ที่3ก็คือ strategy ในเรื่องของ innovation based อันนี้เราถอยละคงต้องรออีกท่านผอ.วางแผนไว้ต้อง20ปี10ถึง20ปีที่จะเป็น innovation based มีตาแบรนด์เมืองไทยสงสัยต้องขยับมั้งฮะท่านมันต้องไปแล้วมันต้องไปแล้วปัจจุบันเนี้ยเรามี DME แต่ก็น่าเสียดายคิดว่าท่านวางแผนบนสถานการณ์จริงเพราะว่าสถานการณ์จริงเมืองไทยเราเป็นโรงงานประกอบใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกเรา OEM ใช่แล้วฮะอย่างที่ท่านผอ.จะรึกว่าสมองส่วนดีไซน์หายไปเพราะไม่เคยถูกกระตุ้นให้เกิดการดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือดีไซน์เพื่อ productivity หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้น innovation base เนี่ยเราด้อยมากกว่าสิงคโปร์มากนะฮะแล้วอาจจะด้อยกว่ามาเลเซียอีกนะฮะเท่าหนึ่งใช่ไหมคะโอเคสุดท้าย strategy สุดท้ายที่จะมาจัดการ green supply chain เขาเรียกว่า circle base ก็คือหมุนให้ได้หมดอะมันไม่เกิด zero waste raw material ต้องใช้หมดทุกอันใน supply chain ต้องต่อกันได้หมดซึ่งมันยากมากนะฮะในอนาคต AEC อาจจะทำอย่างนั้นก็ได้ในการต่อกันให้ได้หมดคราวนี้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับ strategy ของแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยมุ่ง competitive advantage เรื่องอะไรนี้อยากให้เมืองไทยกลับมาดูตัวเองอะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าเราได้เปรียบไหมเชิงทุนเชิงแรงงานได้ไหมฮะไม่ได้ยังไม่ได้เราได้เปรียบไหมเชิงเรื่องต้นทุนก็ยังไม่ได้เท่าที่ควรนะคะมีบางอุตสาหกรรมที่ได้ทีนี้แต่ว่าคือพยายามชี้ว่าเรากำลังได้เปรียบในเชิงสิ่งแวดล้อมนะเรากำลังได้เปรียบในเชิงของเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยก้าวกว่าคนอื่นเพราะนั้นอยากจะเรียนเชิญชวนนะคะว่าถ้าเรามอง competitive advantage ในเรื่องนี้เรื่องคลาสของ AEC เรื่องการจัดการนะคะแล้วก็เรื่องของความสามารถในการที่จะเขาเรียกว่าดูแลการจัดการนั้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญค่ะก็สรุปย่อๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะมามากครับพี่ได้ช่วยผมสรุปได้อย่างดีญาติเสริมนิดนึงจริงเห็นด้วยนะครับเรื่องของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรายังขาดนะครับถ้ามองเรื่องของตัวความเสี่ยงการที่เป็น AEC ก็คือการเปิดเสรีในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยในอนาคตมันจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับสิ่งที่จะได้เปรียบเลยก็คือทำอย่างไรให้พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้ผลิตเนี่ยมันขึ้นไปสู่ในระดับที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับในส่วนตัวนะผมยังมองว่ารัฐเองควรจะมีนโยบายในเรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำไปแต่การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ไปเก็บในลักษณะที่เก็บภาษีทั่วๆไปแต่มันน่าจะเป็นการเก็บภาษีในลักษณะที่ไปกระตุ้นให้เกิด R&D เรื่องของ innovation เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพสินค้าใครปรับได้ในระดับนี้คุณอาจจะเสียภาษีในระดับไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณไม่ปรับเลยคุณต้องเสียหมดอะไรเงี้ยหรือสินค้าที่เข้ามาผมไม่รู้คุณต้องเสียภาษีสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแต่ถ้าคุณปรับเป็นซีโร่คาร์บอนคุณก็อาจจะไม่ต้องเสียเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยมุ่งไปสู่การพัฒนาที่มากขึ้นคุณไม่มีขยะเลยไม่มีเวสเลยมี CSR คุณก็เสียภาษีที่ต่ำลงในอัตราที่ต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะครับมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นเพราะไม่งั้นถ้าหวังแต่เพียงจะให้ทุกคนมีมโนธรรมว่าจะบริโภคสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็นกรีนโปรดักต์อย่างเดียวเนี่ยผมเข้าใจว่ารุ่นเหลนอาจจะได้นะครับแต่รุ่นลูกยังมองไม่เห็นเลยนะครับคุณครับว่าคือทำไปหดไปนะเพราะไม่งั้นมันไม่สำเร็จแต่ยังไงขอให้เริ่มนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรหมื่นลี้มันเริ่มที่ก้าวแรกถูกไหม